ร้อนดีค่ะ นึกว่าจะหนาวแต่ว่าก็สวยมากเลยนะคะเป็นไอเดียที่น่ารักมากๆเลยค่ะคือเจ้าของเขาก็ปลูกต้นไม้ให้คนได้ไปถ่ายรูปถือว่าเป็นการแบบว่าชวนคุณป้าคุณน้าคุณอาที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะคะมาช่วยกันปลูกต้นไม้ดูแลรักษาก็เหมือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะแต่ว่ามันสวยจริงๆอ่ะสุดหูสุดตามากน่ารักเราก็เลยแบบโชว์ไหล่บ้างค่ะคือไม่รู้ว่าจะถ่ายยังมันร้อนมากเลยพี่คะหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงหนูก็เลยแบบแสงมันลงหน้าตลอดกลัวรูปไม่สวยก็เลยแบบว่าลงไปนอนเลยค่ะรับแดดเต็มๆไม่มีเบ้าตาไม่มีอะไรแน่นอนพี่อ้ําเองก็เข้ามาชมกรี๊ดจริงๆอ่ะหนูไปเพราะว่าพี่อ้ําไปนะคะแต่จริงๆวันนั้นหนูไปแม่ฮ่องสอนค่ะหนูไปดูโรงเรียนที่อยู่บนดอยค่ะซึ่งแบบเราลงมาแล้วก็ไฟลท์มันกลับไม่ทันจริงๆเพราะมันขับรถ8ชั่วโมงค่ะก็เลยถือโอกาสตอนเช้าจะตามรอยไปดูชมฟาร์มค่ะมันสวยมากค่ะเขามีแพลนที่จะทำอีกหลายอย่างมากเลยค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวคนก็จะไปเที่ยวกันเยอะปลายปีมีความแบบว่าโปรเจกต์อะไรไหมค่ะก็จริงๆหนูมีโปรเจกต์อันนึงที่หนูทำมาสักพักนึงแล้วค่ะเกี่ยวกับโรงเรียนที่อยู่บนดอยค่ะก็ที่แม่ฮ่องสอนมีอีกโรงเรียนนึงที่คืออยากไปดูด้วยตาเองค่ะว่าเขาต้องการอะไรยังไงคุยกับผอ.คุยกับนักเรียนว่าเขาขาดอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างใกล้จะได้งบประมาณแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเปิดบัญชีค่ะใช่ค่ะสำหรับน้องๆที่อยู่บนแม่ฮ่องสอนนะคะบ้านแม่กองคาใช่ค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เห็นรายละเอียดใน IG หนูค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ย่าจะไปช่วยในด้านไหนคะสำหรับโรงเรียนนี้นะคะเขามีตึกอันนึงที่เหมือนมา40กว่าปีแล้วแล้วมันเป็นไม้ค่ะแล้วเป็นทางผ่านน้ำภูเขาที่ไหลลงมาทุกปีแล้วมันเริ่มสุดแล้วค่ะเป็นอาคารสำหรับอนุบาลแล้วก็เป็นที่พักสำหรับน้องๆเด็กๆเล็กๆมากๆเลยค่ะที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วพ่อแม่ไปนาแล้วก็ฝากเด็กๆไว้ที่โรงเรียนซึ่งตึกอันนี้ค่ะมันเริ่มจะสุดแล้วคือเราเดินเข้าไปก็ยวบคือต้องบริหารคนที่เข้าไปอะค่ะเข้าได้ทีละ5คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแบบยวบมากก็เลยจะเป็นตึกนี้ค่ะที่เขาจะหรือทิ้งเก็บไม้เป็นบางส่วนแล้วก็สร้างตึกใหม่ค่ะให้มันปลอดภัยค่ะเราไปเจอมาได้ยังไงคะย่าคือจริงๆสำหรับย่านะคะตอนที่หนูเรียนที่ไฮสคูลอะค่ะมันจะมีแบบคุณครูหลายๆคนที่ตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นหนูก็ไปทำโรงเรียนที่แม่ห้องสอนบ้านแม่ฤทธิ์ค่ะซึ่งก็รู้จักกับผอ.ซึ่งผอ.เขาก็จะย้ายไปแต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีแบบว่าเส้นสายของเขาแล้วก็มีมิสมีนาที่คอยช่วยดูว่าโรงเรียนอันไหนที่แบบงบประมาณเขาไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เขาต้องการเพิ่มเราก็จะไปดูเองค่ะว่ารู้สึกว่าถ้าเราเปิดบัญชีแล้วได้เงินบริจาคจากแฟนคลับแล้วเงินมันจะไปถูกที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะอันนี้ของหนูเองจะชวนเพื่อนมาร่วมบุญด้วยครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าครั้งนี้ยังค่ะครั้งนี้อันนี้เป็นแบบว่าemergency นิดนึงค่ะเขาต้องการตึกใหม่จริงๆค่ะก็สำหรับครั้งหน้าน่าจะชวนเพื่อนๆมาทำด้วยนันนี้จะลงไว้เมื่อไหร่ครับเปิดบัญชีเร็วๆนี้น่าจะเริ่มสร้างปีหน้าค่ะอย่าบอกอะไรกับเด็กๆที่เขาไม่ต้องสอนที่เราค่ะก็คือสำหรับย่านะคะหนูว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะมันจะสร้างแบบว่า better future สำหรับสังคมเราแน่นอนค่ะก็รู้สึกว่าคือกว่าเด็กๆจะเดินไปถึงโรงเรียนบางคนนะคะมันใช้เวลานานมากคือเขาต้องเป็นเด็กหอแล้วกลับบ้านปีละแบบ3เดือนเพราะว่ากว่าเขาจะเดินกลับไปถึงบ้านนะคะแบบมันใช้เป็นวันคือเขาต้องเดินข้ามภูเขาเพื่อที่จะไปเรียนแล้วหนูรู้สึกว่าแบบใจของเขาคือเขาอยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีทุนที่จะสร้างตึกรับรองนักเรียนได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของหนูแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้ช่วยในสิ่งจริงๆมันก็เล็กๆน้อยๆสำหรับทุกคนถ้าเรารวมตัวกันเราสร้างอนาคตให้เด็กๆได้เลยค่ะเกาะติดวงการบันเทิงทั้งวันทุกวันที่เพจวันบันเทิงกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ